ดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กกต.ขยับขยื่นทำอะไรเนี่ยก็มีคนจับจ้องมองดูเยอะว่าเป็นการทำเพื่อที่จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคไหนต้องการจะลดคะแนนพรรคไหนหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่ากกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินมา4ล้านใบค่ะพิมพ์มาทั้งหมดเนี่ย57ล้านใบโอ้คนก็โวยวายคือไม่ได้ทุกคนนะคนจำนวนหนึ่งก็โวยพิมพ์มาทำไมตั้งเยอะแยะแบบนี้นี่เจตนาอะไรเพื่อให้ใครจะไปกาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีบัตรขยงแน่ๆเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกต.ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าการพิมพ์บัตรเกินเนี่ยมันก็พิมพ์แบบนี้ทุกครั้งแหละไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณแสวงบุญมีค่ะบัตรเลือกตั้งที่มีการพิมพ์เกินจำนวนทั้งสิบบัตรเจ็ดล้านใบมันเยอะกว่าพิมพ์ที่ผ่านมาบ้างน้อยยังไงครับพี่มีเรื่องสำคัญไหมครับจริงๆมันเหมือนกันทุกปีนะครับคำว่าเหมือนกันทุกปีก็คือมีการพิมพ์ลักษณะนี้ทุกปีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านกว่าพิมพ์57ล้านเกินมา4ล้านกว่าสิ่งที่เกินมาก็คือเป็นเรื่องทางเทคนิคข้อหนึ่งก็คือเราจ่ายบัตรเป็นเล่มไม่ได้จ่ายเป็นฉบับบางเล่มสุดท้ายเนี่ยสำรองให้ทุกหน่วยเลือกตั้งคือบางหน่วยอาจจะใช้ไป1หรือ2อย่างเงี้ยครับก็จะใช้ไปทั้งเล่มไปแล้วก็จะต้องสำรองให้ทุกหน่วย 95,000 หน่วยเนี่ยรวมแล้วก็คือ2ล้านฉบับ2ล้านฉบับนะครับที่สำรองแบบนี้คือ 95,000 หน่วยอย่างที่2ก็บัตรการที่2ก็คือกปน.ที่วันเลือกตั้งสามารถเพิ่มชื่อเข้าไปลงคะแนนในที่หน่วยตัวเองมี10กว่าคนนี้สำรองไปอีกแล้วก็ที่เท่ากับข้อ1นะครับจะรวมแล้วก็4ล้านฉบับอีกเกือบ1ล้านฉบับสำรองลักษณะเดียวกันในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นนี่แหละครับ400กว่าหน่วยแล้วก็สำรองอย่างผมยกตัวอย่างกรณีที่ซูดานเนี่ยนะครับเราส่งบัตรไป100ใบคนลงทะเบียน94คนเรายกเลิกบัตรที่ลงทะเบียนไม่ได้นำกลับมานะครับบัตรที่ส่งไปให้ซูดานเราก็ต้องหาบัตรสำรองมาให้ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะใช้นี่ก็คือการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งมีปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องปกติแต่เรามีระบบในการที่จะดูแลบัตรว่าบัตรจะต้องถูกดูแลโดยมีกระบวนการมีคณะกรรมการว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็อยากให้สบายใจในเรื่องนี้ครับทำเป็นปกติครับ